ามสุภัททะปริภาชกพยายามเวียนโวกหวังเฝ้าองค์พระภาควันแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ผ่านบอกพระโพธิญาณประชวนควรได้ไสยาสุภัททะปริภาชกพยายามอ้อนวอนไม่คิดจะถอนท้อถอยไปเพราะตั้งใจมาเข้าเฝ้ากราบทูลถามข้อข้องอุราต่อพระศาสดาตถาคตหรือชื่อนาสุภัททะพระอานนท์ชี้แจงเหตุผลไปคนละอย่างต่างไปคนละทางอิงอ้างทยอยถ้อยคำจนพระนราธิตองค์ทรงธรรมได้ยินสิ้นทุกถ้อยคำพระองค์จึงตรัสย้ำให้พระอานนท์นำสุภัททะมาครั้นได้ใกล้องค์เอกอัครพุทธะทรงธรรมจึงได้ทูลถามถึงข้อความอันนอนค้างคาท่องอยู่ในใจสงสัยเรื่อยมาต่อองค์พระศาสดาตถาคตพาเฉลยให้ถึงลัทธิครูทั้งหกยกนามนำหน้าเช่นปูรณะกัสสปะและนาตบุตรเป็นคนสุดท้ายครูทั้งหกนี้นั้นเป็นชั้นใดเป็นสมณะอรหันต์หรือไม่มีลัทธิปฏิบัติอย่างไรเหมือนกันบ้างไหมกับของพระองค์พระศาสดาตรัสว่าสุภัททะอย่าสนใจในลัทธิทั้งหลายแล้วตั้งใจฟังธรรมอันยิ่งยงคือมรรคแปดองค์นั้นสำคัญสูงส่งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงย่อลงอธิบายแปดเป็นทางควรเดินเลิศเหลือเกินกว่าทางใดเป็นมรรคาที่อัมภัยอันพาไปให้ผ่านพ้นทุกทั้งมวลชวนวกวนทางนี้ดลพ้นห่วงลำเค็นไปถึงแดนอันแสนเย็นมรรคแปดเป็นทางพาไปสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นในใจสัมมาสมาธิเป็นที่สุดท้ายหากบุคคลใดรู้ในมรรคแปดประการพระโสดาสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระอริยบุคคลสำคัญต้องเดินตามทางอันว่ามานี้
ตราบใดภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยพระชินสีแม่นหมั่นเพียรอยู่ในกรอบปฏิบัติชอบปฏิบัติดีแม้การล่วงผ่านนานหลายพันปีพุทธบริษัทปฏิบัติตรงดีโลกนี้จะไม่มีว่างจากพระอรหันต์ฟังธรรมที่พระองค์ทรงนำมาแสดงโดยย่อนานใจเกิดศรัทธาเสียยิ่งอนันต์แล้วทูลไปว่าข้าพระองค์ลงผิดมาช้านานบัดนี้พระธรรมพระองค์ทรงนำแสดงแจ้งยิ่งมองเห็นความจริงหนทางเย็นยิ่งเป็นสิ่งสำคัญขอบรรพชาต่อองค์พระควันพระองค์ทรงทันตรัสแย้มว่าจีเธอเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นสาวกอันยะเดียรถีต้องอยู่ติดที่ยะปริวาสมิพร่องมิขาดสี่เดือนพึงมีสุภาธาจึงกราบทูลพระอดุลยชินสีต่อให้ต้องคอยไปจนสี่ปีได้บวชอินดีไม่สิ้นศรัทธาพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าสุภัทธาศรัทธาท่วมท้นจึงได้ตรัสสั่งให้พระอานนท์ทำการบวชจนเรียบร้อยอย่างดีสุภัทธาเร่งเพียรทันทีปลีกตัวเข้าป่ามิช้ารอรีกรรมฐานสำคัญควรมีด้วยบุพกรรมเคยทำมาดีอย่างมิสิ้นราตรีก็สำเร็จทันทีเป็นพระอรหันต1ใน3สาเหตุใหญ่ที่พระบรมศาสดาอุตส่าห์เสด็จมาปรินิพพานณเมืองกุสินาราก็คือจะได้โปรดสุภัททะปริภาชกเป็นปัจฉิมสาวกคือพระสาวกองค์สุดท้ายให้ได้สำเร็จพระอรหันต์แม้จะทรงลำบากพระวรกายก็มิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยล้าด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อมวลสัตว์ทั้งโลกาอันมิเคยลดลาและเหือดหายไปจากพระหฤทัยของพระพุทธองค์มหาสมุทรมากนาทียังมีขึ้นมีลงแต่น้ำพระทัยในพระพุทธทรงคงเปี่ยมล้นตลอดเวลาที่วาวันตะวันฉายสาดแสงส่องไปทั่วแหล่งล่าพอสายันก็เริ่มล้าลาลดจนหมดแสงถึงจันเพ็ญเด่นฟ้าทาบนภาเจิดแจ้งมินานจันทร์ก็อ่อนแรงทั้งสีแสงแห้งหดหมดวี่แววแต่น้ำพระทัยพระเมตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสุริยาและจันทร์เจ้าคล้าวร่วมรวมแล้วแถมดาริกาที่ดารดาษทั้งนภากาศพราวแพรวเทียบจอมทวีประทีปแก้วพระพุทธะแล้วไม่มีเลย